หน่วยที่2เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรในรายวิชางานขับรถยนต์สาระการเรียนรู้จะประกอบด้วยเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำป้ายจราจรประเภทป้ายเตือนแล้วก็สัญญาณไฟจราจรอันแรกมาดูเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางก่อนสัญลักษณ์นะลักษณะป้ายจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเส้นประก็จะเป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติเส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือนเส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงนะถ้าเป็นเส้นทึบนะหรือ solid line นี่ก็คือเป็นเส้นห้ามแซงเส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่แบบหนึ่งเส้นแบ่งเดินรถประจำทางจะเป็นสีเหลืองเส้นแบ่งภายในช่องเดินรถประจำทางเส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทางสามารถข้ามผ่านได้จุดเริ่มต้นช่องเดินรถประจำทางลักษณะอันนี้ก็คือลักษณะต่างๆของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางนะที่มีที่สำคัญอีกอันนึงก็สำหรับอันนี้เส้นแยงสำหรับทางออกอันนี้ห้ามหยุดถ้าเป็นสีแดงสลับขาวไปห้ามหยุดหรือจอดรถอันนี้ก็จะเป็นเส้นห้ามจอดรถเว้นแต่หยุดรับส่งชั่วขณะจะเป็นสีเหลืองถ้าเป็นสีดำก็คือเส้นห้ามจอดห้ามหยุดป้ายบังคับนะมาดูป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับป้ายบังคับนะ regulatory sign ก็คือป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ถนนหรือทำการจราจรในพื้นที่นั้นๆต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ในแผ่นป้ายนั้นโดยผู้ที่ใช้ถนนต้องทำตามงดการกระทำรวมถึงการกระทำบางสิ่งบางอย่างตามป้ายที่ระบุไว้โดยป้ายชนิดนี้สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือ1ป้ายที่บังคับให้ทำตามรูปแบบลักษณะที่กำหนดไว้2ป้ายที่บังคับให้ทำตามข้อความหรือสัญลักษณ์หรือทั้ง2อย่างรวมกันอันนี้ก็คือป้ายบังคับกำหนดสิทธิ์เช่นป้ายหยุดป้ายให้ทางป้ายให้รถสวนทางก่อนป้ายบังคับประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์เช่นห้ามแซงห้ามเข้าห้ามกลับรถเป็นต้นห้ามกลับรถไปทางขวาห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวขวานะห้ามเปลี่ยนช่องทางนะครับห้ามผู้ขับขี่ใช้เสียงสัญญาหรือทำเสียงได้ให้เป็นการรบกวนในพื้นที่เช่นโรงพยาบาลนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ห้ามผู้ขับขี่บรรทุกเกิน10ตันห้ามความกว้างนะไม่เกิน 2.5 ความสูงไม่เกิน 2.5 เมตรห้ามรถสามล้อรถจักรยานต่อไปเป็นป้ายบังคับประเภทคำสั่งเช่นให้เดินรถทางเดียวให้เดินไปทางซ้ายให้เดินไปทางขวาให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายเป็นต้นให้วนไปทางซ้ายของวงเวียนประเภทคำสั่งให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาความเร็วขั้นต่ำโดยกำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปเป็นป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำหรือไกด์ไซน์เป็นป้ายจราจรรูปแบบหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อแนะนำทิศทางและระยะทางให้กับผู้ขี่ได้ขับขี่ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องและยังเป็นป้ายที่ให้ข้อมูลต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการเดินทางไปตลอดการขับขี่บนทางหลวงเส้นนั้นๆนั่นเองยกตัวอย่างเช่นแนะนำชื่อทางแยกแนะนำบอกจุดหมายปลายทางบอกหมายเลขเส้นทางหลวงแผ่นดินที่มีรูปตาคุดอยู่ด้วยแสดงสัญลักษณ์โรงพยาบาลให้เดินรถทางเดียวแสดงหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน2หลัก3หลัก4หลักบอก
ทางตันแสดงจุดกลับรถเริ่มทางด่วนทางหลวงพิเศษถ้าเป็นเลข9จะเป็นหมายเลขทางหลวงพิเศษที่ไม่เก็บค่าผ่านทางถ้าเป็นหมายเลข7หมายเลขทางหลวงพิเศษเก็บค่าผ่านทางแสดงช่องทางเดินรถมีจุดแสดงชมทิวทัศน์อีก1กิโลนะถ้าเราเดินทางแล้วเห็นป้ายสัญลักษณ์แบบนี้ก็จะมีความหมายทั้งสิ้นมาดูป้ายจราจรประเภทป้ายเตือนนะ Warning Sign ก็คือป้ายจราจรที่มีความหมายเตือนการขับขี่ให้ทราบถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้าซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการขับขี่เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองก็จะมีหลายอันนะเจ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเหลืองจะเป็นพื้นสีเหลืองแล้วสัญลักษณ์จะเป็นสีดำก็จะมีเยอะแยะเลยมาดูสัญญาณไฟจราจร Traffic Light ก็คือเสาไฟที่มีประจำตามแยกต่างๆเพื่อให้สัญญาณคนที่ใช้ท้องถนนโดยใช้สัญลักษณ์นั้นจะแบ่งออกเป็น3สีคือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองโดยระบบไฟจะถูกตั้งอัตโนมัติโดยตำรวจจราจรผู้รับผิดชอบถนนสายนั้นๆในการกำหนดสัญญาณไฟจะยึดรถบนท้องถนนและช่วงเวลาเป็นหลักว่าช่วงเวลาไหนที่จะตั้งสัญญาณไฟอย่างไรเพื่อจัดระเบียบการจราจรให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับคนใช้รถใช้ถนนมากที่สุดสัญลักษณ์ไฟจราจรจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะสัญญาณไฟสีเขียวก็คือการอนุญาตให้ขับรถผ่านไปได้ในปัจจุบันมักจะเป็นแบบมีตัวเลขนะกำหนดเป็นวินาทีนับถอยหลังไปเรื่อยๆจนครบตามกำหนดเวลาที่ได้ทำการตั้งระบบไว้2 สัญญาณไฟสีเหลืองสีเหลืองก็หมายถึงเตรียมหยุดรถ3 สัญญาณไฟสีแดงหมายถึงหยุดรถสัญญาณไฟที่คนขับขี่ต้องหยุดรถเพื่อหลีกทางให้รถคันอื่นได้สัญจรอย่างเป็นระเบียบถ้ามีคนฝ่าฝืนรับรองว่าเกิดอุบัติเหตุตามแยกต่างๆตอนนี้ก็มีการนับเวลาถอยหลังให้ได้เตรียมตัวออกรถด้วยเช่นกันนี่เป็นสีของสัญญาณไฟจราจรอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่นับเวลาถอยหลังให้ไปหรือให้หยุดก็จบหน่วย2เกี่ยวเรื่องเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรนะในหนังสือก็จะบอกรายละเอียดมากกว่านี้เกี่ยวเรื่องของเครื่องหมายต่างๆครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นหน่วยที่3สวัสดีครับ